นิวงานนี้เอาใจขาช็อปกันเลยละค่ะสำหรับการช้อปปิ้งย่านจตุจักรศูนย์การค้ามิกจตุจักรร่วมกับบริษัทวันสยามฟันนี่เฟิร์สจำกัดโดยคุณตวงสาวิกาและคุณนิวนพวัฒน์ที่ได้มีการนำทีมจับมือกับดาราศิลปินพี่น้องในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมถึงเน็ตไอดอลเหล่าลูกเรือที่มีการจับธุรกิจผลิตสินค้าของตนเองและพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มโอท็อปร่วมกันจับงานซุปตาไอดอลมาร์เก็ตตอนละเล่งไทยยกทัพดาราชวนมาสนุกกับการช้อปปิ้งกระตุ้นการใช้จ่ายในย่านจตุจักรให้คึกคักโดยภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าจากดาราศิลปินเน็ตไอดอลมากมายซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนละเล่นไทยซึ่งก็ได้ร่วมกับศูนย์การค้ามิกจตุจักรนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งย่านนะครับที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็เราก็ได้มีเพื่อนๆนะครับในวงการนะครับศิลปินนักแสดงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันออกบูธในครั้งนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะหลังโควิดนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีการทําสินค้าต่างๆผลิตสินค้าต่างๆนะครับเพื่อออกจําหน่ายกันมากขึ้นนะครับเราก็เลยจัดเป็นงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการกระจายสินค้าด้วยครับก็ดีใจค่ะที่เพื่อนๆศิลปินดารานักแสดงให้ความสนใจแล้วก็ยังมีลูกเรือนะคะจากหลายสายการบินเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่คุณนิวบอกค่ะในช่วงโควิดหลายๆคนก็มีผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีสินค้าต่างๆออกมาเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะของทั้งดาราศิลปินหรือลูกเรือเนี่ยที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ประกอบกับทางมิสจตุจักรค่ะก็คือได้ให้โอกาสเราด้วยในการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าปกติแล้วอย่างจตุจักรอย่างที่เราทราบกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวจีนพอมีโควิดแล้วอย่างช่วงนี้เรายังไม่เปิดประเทศก็ต้องยอมรับว่าจริงๆคือค่อนข้างเงียบไปพอสมควรเราก็เลยมองว่าในการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เป็นเหมือนการที่ช่วยๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นอีกช่องทางที่ได้ช่วยๆเพื่อนในวงการเพื่อนๆร่วมอาชีพด้วยถือว่าเป็นการที่เราอยากช่วยเหลือทุกคนมากกว่าครับก็คือเราอยากให้ทั้งลูกเรือเองศิลปินนักแสดงนะครับผมได้มีโอกาสได้กระจายสินค้ามากขึ้นเราก็คืองานนี้คือช่วยๆกันแต่เราก็ถือว่าเป็นโต๊ะโผในการดึงมาร่วมกันครับก็ถ้ามีโอกาสเราก็คงจะลองจัดกันไปอีกเรื่อยๆค่ะลองดูเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายๆท่านให้ความสนใจมากขึ้นด้วยมาสอบถามกันมากขึ้นด้วยค่ะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับซุปตาไอดอลมาร์เก็ตครับผมที่ศูนย์การค้ามิกจตุจักรครับตั้งแต่วันที่21ถึง25ตุลาคมนี้ครับผมก็ตั้งแต่เวลาปกติของห้างเลย10นาฬิกาครับผมไปจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเลือกช็อปเลือกชิมกันได้มีสินค้าหลากหลายแล้วก็ใกล้ชิดศิลปินนักแสดงกันด้วยนะครับตอนนี้เรามีเพจนะคะทาง Facebook ค่ะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะชื่องานของเราเลยนะคะกับซุปตาไอดอลมาร์เก็ตค่ะลองเข้าไปดูได้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะจัดกิจกรรมที่ไหนนะคะหรือว่าภายในงานนี้ค่ะเราก็จะมีอัปเดตด้วยว่างานของเรานะคะมีการประกวดร้องเพลงวันไหนแบบไหนยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้ค่ะช่อง 8 Thailand News